ครับไม่รู้สิครับรู้แค่ว่าอันนี้ไข่ A อันนี้ไข่ B นะคือลองตอกดูได้ไหมฮะได้เลยครับลองตอกดูเลยได้เลยตอกไปตึ๊บตึ๊บตึ๊บเป็นไงโอ้โหจะลองทำไมครับโอ้โหฟีลิ่งเยอะเดี๋ยวผมตอก B เองนะนะนะเฮ้ยเหมือนกันนี่ตอกมันก็คล้ายกันนี่เหมือนกันเลยเข้มกว่าเห็นไหมเฮ้ยใช่แล้วผมว่ามันก็เหมือนกันนี่แหละใช่ป่ะใครทั้งสองที่เหมือนกันเหมือนกันเลยแต่ว่าแต่อะไรนี่อุ้ยดีเป็นไข่ลมอะฮะถ้างั้นก็เอไข่ผสมแล้วจะไข่ลมรั่วไข่ผสมเนี่ยลักษณะภายนอกและไข่แดงเหมือนกันหมดดีครับยากไม่ออกเลยละครับเหมือนกันลองกบดูดีจริงนะฮะลองกบก็ลองได้เลยกบไข่เอาแล้วไข่โผล่มาแล้วไม่ห้ามไม่ห้ามลองดูอยากกบเป็นไก่เอาเลยไข่ผสมแล้วกับไข่ไม่ได้ผสมหรือไข่ลมแตกต่างกันอย่างไรลองกบดูนะกบเลยไข่ผสมแล้วคือไข่ที่เชื้อของตัวผู้ผสมกับไข่ของตัวเมียแล้วแต่ไข่ลมคือไข่ที่ไม่เกิดการผสมพันธุ์กันระหว่างเชื้อของตัวผู้กับไข่ของตัวเมียนะครับโดยทั่วไปแล้วราคาของไข่ผสมแล้วจะสูงกว่าไข่ลมนะครับเพราะมีต้นทุนการผลิตเช่นค่าดูแลและค่าแรงค่อนข้างสูงราคาของไข่ผสมแล้วจึงสูงกว่าไข่ผสมแล้วราคาแพงกว่าไข่ลมมาดูในเกาหลีกันครับไข่ลม10ฟองราคา135บาทไข่ผสมแล้ว10ฟองราคา180บาทราคาของไข่ลมถูกกว่าไข่ผสมแล้ว 1.3 เท่าไข่แล้วท่านผู้ชมรู้จักไข่ผสมแล้วดีหรือยังครับไข่ผสมแล้วเกิดจากความรักในทุ่งกว้างระหว่างไก่ตัวผู้และไก่ตัวเมียแต่มีความลับซ่อนอยู่ที่นี่ไข่ผสมแล้วสามารถทำขึ้นมาได้โดยไม่มีไก่ตัวผู้ได้ด้วยแม้แม่ไก่กับพ่อไก่จะไม่ได้เจอกันไม่น่าเชื่อว่าจะสามารถทำไข่ผสมแล้วขึ้นมาได้แม้ไก่จะไม่ได้ผสมพันธุ์กันก็สามารถทำไข่ผสมแล้วขึ้นมาได้จริงเหรอครับครับสามารถทำได้ครับวิธีปกติก็คือการนำไก่ตัวผู้และไก่ตัวเมียมาขังเอาไว้อยู่ด้วยกันแล้วก็ปล่อยให้เกิดการผสมพันธุ์ตามธรรมชาตินะครับนอกจากวิธีนี้แล้วก็จะใช้วิธีเก็บน้ำเชื้อจากไก่ตัวผู้แล้วก็ฉีดเข้าไปในไก่ตัวเมียก็ได้เหมือนกันนะครับเราจะไปดูฟาร์มไก่ที่ปล่อยให้ไก่ตัวผู้และไก่ตัวเมียผสมพันธุ์กันตามธรรมชาติในการทำไข่ผสมแล้วกันภายในฟาร์มที่กว้างใหญ่มีไก่หลายพันตัววิ่งเล่นไปมาโดยในฟาร์มแห่งนี้มีไก่ตัวเมียจำนวนมากและไก่ตัวผู้ที่งดงามด้วยขนไก่สีขาวรวมอยู่ในนั้นด้วยแล้วเราจะได้เห็นการจับคู่เพื่อทำไข่ผสมแล้วบ้างไหมหาคู่ค่อนข้างยากนะครับเขาไก่ผสมกันเร็วเลยไม่ค่อยได้ทันได้ดูนะครับคือจำนวนไก่ในฟาร์มของเราอยู่ที่ไก่ตัวผู้1ตัวต่อไก่ตัวเมีย15ตัวนะครับจึงจับคู่กันค่อนข้างบ่อยอาจจะเห็นก็ได้ครับเอาละครับเราจะตามไก่ตัวผู้ไปเรื่อยๆเพื่อดูกระบวนการทำไข่ผสมแล้วกันครับไก่ตัวผู้เดินเข้าไปใกล้ไก่ตัวเมียและหลังจากนั้นมองทันไหมครับการจับคู่ของไก่ตัวผู้และไก่ตัวเมียเสร็จเร็วมากจริงๆแค่เพียงช่วงเวลาสั้นๆที่พ่อไก่กับแม่ไก่พบหน้ากันนั้นทำให้เราได้กินไข่ผสมแล้วตามธรรมชาติที่สดใหม่แถมรสชาติยังอร่อยอีกด้วยแล้วไข่ผสมแล้วที่ไม่ใช้ไก่ตัวผู้เขาทำยังไงกันครับน้ำเชื้อจากไก่ตัวผู้จะถูกเก็บ 2-3 วันครั้งหนึ่งแล้วฉีดเข้าไปที่มดลูกของไก่ตัวเมียเพียงเท่านี้ก็ทำไข่ผสมได้ตลอดเวลานี่คือเครื่องมือสำหรับการผสมเทียมเพื่อทำไข่ผสมแล้ววิธีการผสมเทียมให้ไก่ตัวเมียเป็นแบบนี้ครับฉีดน้ำเชื้อจากไก่ตัวผู้ที่เก็บเอาไว้แล้วมาฉีดเข้าไปที่มดลูกของไก่ตัวเมียเพียงเท่านี้ก็ได้ไข่ที่เกิดจากการผสมพันธุ์แล้วเ
แล้วไข่ผสมแล้วทั้ง2แบบนี้แตกต่างกันอย่างไรพื้นที่สำหรับแม่ไก่ที่ออกไข่ตามธรรมชาติจะอยู่กัน3คู่ต่อ 3.3 ตารางเมตรแต่แม่ไก่ที่ออกไข่ด้วยวิธีผสมเทียมจะอยู่ในโครงที่กว้างด้านละ25เซนติเมตรยิ่งไปกว่านั้นในพื้นที่แคบๆนี้ไม่ได้มีไก่แค่ตัวเดียวแต่อยู่กันถึง2ตัวนี่คือไข่ที่ผสมพันธุ์ตามธรรมชาติไข่ที่ได้จากการผสมเทียมและไข่ลมไข่ที่ถูกผลิตออกมาด้วยวิธีการที่แตกต่างกันออกไปแล้วอย่างนี้สารอาหารจะแตกต่างกันหรือไม่มีบางความคิดบอกว่าไข่ลมเป็นเพียงสารอินทรีย์ที่ไม่มีชีวิตจึงไม่ค่อยมีสารอาหารอะไรเท่าไหร่นะคะแต่ว่าในทางโภชนาการแล้วสารอาหารของไข่ทั้ง3อย่างนี้ไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่แต่อาหารที่ใช้เลี้ยงไก่อาจจะทำให้รสชาติแตกต่างกันได้ไข่จากบางที่อาจจะคาวน้อยหน่อยหรือว่ารสชาติอร่อยกว่าก็ได้นะคะดังนั้นแทนที่จะพิจารณาว่านี่เป็นไข่ลมหรือว่าไข่ผสมแล้วสิ่งที่สำคัญกว่านั้นก็คือควรเลือกไข่ไก่สดโดยดูจากวันผลิตแล้วก็เกรดของไข่และบนเปลือกไข่ก็ไม่ควรจะมีสิ่งเจือปนแล้วก็เปลือกไข่ไม่แตกร้าวด้วยค่ะถึงจะเป็นไข่คุณภาพดี